www.adminpunita.com สวัสดีค่ะวันนี้ adminpunita.com เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อเบาะนอนสำหรับเด็กแรกเกิดกันค่ะเบาะนอนสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวแอดมินเริ่มจากแบบที่1ค่ะซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยในตอนนี้คือ 1. เบาะนอนแบบระบายอากาศค่ะคุณพ่อคุณแม่มักจะกังวลนะคะว่าเด็กนะคะนอนแล้วอุณหภูมิในการนอนจะร้อนเกินไปไหมจะหายใจโล่งไหมตัวนี้เลยค่ะเป็นเบาะนอนระบายอากาศค่ะของ Snow Owl Gentle Flow นะคะใช้นวัตกรรมนะคะที่เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะว่าแต่ละอย่างนะคะที่ทาง Gentle Flow นะคะใส่ลงไปนะคะดีกับเด็กยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากชั้นในสุดนะคะตัวนี้เป็นเบาะนอนระบายอากาศ 100% นะคะทุกชิ้นส่วนเริ่มที่ชั้นในสุดค่ะตัวนี้เป็น Air Fiber คุณพ่อคุณแม่เห็นนะคะมันจะเหมือนวุ้นเส้นค่ะใสๆเกาะกันเป็นก้อนตัวนี้ค่ะรับแรงนอนนะคะในการกดดีมากเลยแล้วก็ไม่ยวบเกินไปเพราะเบาะนอนที่ยวบเกินไปมันก็จะรับสรีระน้องได้ไม่ดีนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังตัวอ่อนมากๆถ้ายวบเกินไปสรีระน้องก็จะไม่ดีนะคะไม่ถูกสุขลักษณะตัวนี้ไม่ยวบเกินไปแล้วก็นุ่มแน่นกำลังพอดีค่ะตัวนี้เรียกว่า Air Fiber เป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะในการทำขึ้นรูปพลาสติกตัวนี้นะคะเป็นทุกอย่างปลอดสารนะคะเราเทสผ่านมาตรฐานสากลทั้งหมดและตัวนี้ค่ะถ้านอนตรงๆมันจะแข็งเกินไปเพราะฉะนั้นเราจึงใส่นะคะตัวชั้นหุ้มนะคะถึง2ชั้นด้วยกันชั้นแรกตัวนี้ก็จะเป็นโพลีเอสเตอร์ TD 3 มิติซึ่งใช้นวัตกรรมการทอค่ะจากประเทศเยอรมันเลยตัวนี้ค่ะเขาจะใช้เส้นใยนะคะมาขึ้นทอนะคะให้ตัวผ้าเบาะนี้มีความหนาและโครงชั้นผ้าเนี่ยเป็นเส้นใยทั้งหมดเลยตัวนี้จะทำให้เพิ่มความนุ่มค่ะตัวนี้เป็นปลอกชั้นแรกนะคะที่เราหุ้มให้ถัดมาค่ะยังนุ่มไม่พอชั้นนอกตัวนี้จะเป็นชั้นที่สัมผัสกับผิวเด็กใช่ไหมคะเวลาน้องนอนแบบนี้ทั้งนอนตะแคงหน้าก็ต้องโดนหรือบางท่านนอนคว่ำแต่นอนคว่ำก็ต้องหันด้านข้างนะคะและมีผู้ใหญ่ดูแลนะคะถ้านอนคว่ำแนะนำนอนช่วงกลางวันนะคะตัวนี้จะเป็นช่วงที่ต้องสัมผัสผิวน้องโดยตรงหน้าผิวตัวนี้ค่ะเราจึงเลือกใช้ผ้าที่ดีที่สุดในตอนนี้คือเทนเซลค่ะเทนเซลคือทำจากเยื่อไม้เยื่อบริสุทธิ์นะคะของต้นไม้ค่ะตัวนี้และเขานำมาทำเป็นเส้นใยค่ะเป็นนวัตกรรมในการทอจากประเทศเยอรมันเช่นเดียวกันทอให้ขึ้นโครงเป็น3มิตินะคะประกบกับตัวใยด้านล่างนี้นะคะเป็นชิ้นงานขึ้นมาหนาประมาณ 3-4 มิลค่ะตัวนี้จะมีความแบบนิ่มๆนะคะแล้วก็จะช่วยให้น้องนอนแล้วรู้สึกว่านุ่มสบายตัวนี้นิ่มลื่นนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่ได้สัมผัสนะคะจะรู้เลยว่ามันนุ่มแบบเหมือนเป็นซิลกี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สบายผิวมากๆและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ผ้าทึบๆพอมันไม่ใช่ผ้าทึบๆค่ะอากาศมันจะมีการโฟลว์ถ่ายเทได้หมดนะคะทุกทิศทางเลยและตัวผ้าค่ะมันคุณสมบัติพิเศษของมันมากๆเลยก็คือมันต้านเชื้อรานะคะเชื้อแบคทีเรียเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องนอนอ่ะแล้วเหงื่อน้องอ่ะออกเยอะคือเด็กทารกค่ะช่วงแรกเกิดเนี่ยเหงื่อออกเยอะกว่าผู้ใหญ่มากๆหัวนะคะนอนในห้องแอร์คือหัวเปียกเลยอันนี้ทุกท่านนะคะที่เคยมีลูกมาจะรู้เลยว่าถึงแม้นอนในห้องแอร์ค่ะตัวเนี้ยเหงื่อชุ่มเลยแต่พอเราให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทดลองนอนที่เบาะนี้นะคะจากที่แบบเหงื่อชุ่มแล้วมันจะชุ่มเปียกไปตลอดใช่ไหมคะกลายเป็นว่าพอเหงื่อออกค่ะตัวที่นอนอ่ะมันระบายอากาศได้ดีทำให้เบาะนอนนะคะมันแห้งไวถึงเหงื่อน้องจะออกมาแต่ว่าพอระบายอากาศดีเหงื่อก็แห้งไวทำให้น้องนอนสบายนะคะหายใจโล่งนะคะนุ่มปลอดโปร่งเหงื่อแห้งไวเลยค่ะสำหรับเบาะตัวนี้เป็นเบาะระบายอากาศ 100% ค่ะตัวนี้นะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อไปถามว่าต้องใช้ปลอกหมอนไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าเบาะค่ะด้วย วัสดุชั้นนอกสุดเราเลือกมาแบบเป็นผ้าที่ดีที่สุดแล้วเราอยากให้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปเอาผ้าคอตตอนมาหุ้มตัวนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเสียของนะคะแทนที่จะได้นอนสัมผัสผิวเทนเซลนะคะแล้วก็ทำให้เหงื่อแห้งไวไม่อับชื้นเนี่ยมันจะเสียคุณลักษณะที่ดีของเบาะตัวนี้ไปค่ะตัวนี้มีให้เลือกหลายขนาดนะคะการเลือกไซส์ขนาดนะคะถ้าเราจะใช้กับเตียงนะคะอย่างเช่นเราอยากใช้กับเบสไซส์คลิปที่เรามีอยู่เราก็แจ้งแอดมินนะคะแล้วก็เลือกไซส์นะคะที่เหมาะกับขนาดของเตียงตัวนั้นนะคะเราวางใส่ลงไปนี่ก็จะพอดีนะคะแล้วก็ถ้าเบาะข้างในที่มีอยู่แล้วของเซตเตียงมันสูงเกินไปอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้เอาเบาะเดิมออกแล้วก็ใช้เบาะตัวนี้วางลงไปได้เลยหรือถ้านอนกลางวันนะคะในคอกในอะไรค่ะถ้านอนในคอกแอดมินก็แนะนำซื้อไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเพื่อให้น้องใช้ได้นานค่ะอย่างเช่น70x100 เซนหรือ70x120 เซนนะคะเหมาะสำหรับวางในคอกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะตัวแรกนะคะที่แอดมินแนะนำเบาะระบายอากาศค่ะ Snow Owl Gentle Flow ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะเบาะตัวนี้ค่ะเป็นเบาะที่ทำความสะอาดได้ 100% คือคุณพ่อคุณแม่ถอดนะคะเอาปลอกไปซักเอาชั้นด้านในค่ะที่เป็น Air Fiber ค่ะฉีดล้างน้ำได้เลยนะคะฉีดล้างน้ำได้ทุกชั้นทำให้มันสะอาดมากๆค่ะปราศจากเชื้อโรคนะคะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไรฝุ่นต่างๆนะคะปลอดภัยมากๆเลยค่ะสำหรับเบาะตัวนี้ทำความสะอาดก็ง่ายมากเลยค่ะถัดมาค่ะในแบบที่2ค่ะเป็นเบาะนอน Memory Foam ค่ะ Memory Foam คืออะไรก็คือฟองน้ำชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นฟองน้ำเกรดดีหน่อยที่ว่ามันเวลาน้ำหนักนะคะกดลงไปแล้วมันมีการคืนตัวได้เร็วกว่านะคะฟองน้ำทั่วไปด้านในก็จะเป็นของฟองน้ำเป็นแบบนี้ค่ะเวลานอนนะคะกดแล้วมันก็จะอาจจะยืดหยุ่นได้ดีกว่าฟองน้ำนะคะทั่วไปอันนี้เรียกว่า Memory Foam ค่ะก็จะมีหลากหลายขนาดค่ะในตัว Memory Foam ด้านในเป็นฟองน้ำแล้วก็ด้านนอกส่วนมากก็จะเป็นปลอกคอตตอนนะคะสามารถถอดซักปลอกได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว Memory Foam ฟองน้ำทำความสะอาดอย่างไรก็คือต้องบอกว่าถ้าจะเอาทั้งก้อนใหญ่ๆไปซักอะค่ะอาจจะลำบากเพราะว่ามันจะชุ่มน้ำมากแล้วก็หนักนะคะถ้าเลอะเฉพาะจุดค่ะอย่างเช่นเลอะที่น้องออกนะคะออกนมหรือว่าปัสสาวะนะคะฉีดน้ำล้างแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งค่ะเป็นการทำความสะอาดสำหรับ Memory Foam ค่ะถัดไปค่ะแบบที่3เป็นแบบฟองน้ำค่ะอันนี้จะเป็นแบบฟองน้ำทั่วไปนะคะบ่อฟองน้ำอันนี้ก็จะอยู่ในราคาที่ย่อมเยานะคะแล้วก็การซักทำความสะอาดคือถอดปลอกชั้นนอกซักได้ค่ะส่วนในตัวฟองน้ำเช่นเดียวกันค่ะถ้าจะซักทั้งผืนใหญ่ๆแบบนี้นะคะอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันจะอุ้มน้ำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ซักฉีดล้างให้ถึงแกนด้านในเนี่ยเป็นไปได้ยากก็ต้องฉีดล้างเฉพาะจุดนะคะแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งค่ะสำหรับบ่อฟองน้ำค่ะถัดมาค่ะในแบบที่4นะคะจะเป็นเบาะนอนกลางวันค่ะสำหรับในช่วงที่นอนกลางวันนะคะนอนเล่นนะคะอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่ค่ะแบบแรกนะคะของเบาะนอนกลางวันค่ะจะเป็นตัวนี้เลยเบาะนอนกันกรดไหลย้อนค่ะตัวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตนะคะด้านข้างจะเห็นว่าด้านหัวนะคะสูงกว่าเพื่อให้น้องนะคะเวลานอนหลังจากทานนมนะคะไม่ออกนมนะคะการนอนแล้วก็การหายใจก็จะได้คล่องมากขึ้นค่ะตัวนี้นะคะนอนเล่นนอนกลางวันนะคะเหมาะเลยตัวนี้เป็นเบาะนอนกันกรดไหลย้อนค่ะแล้วก็ผ้านะคะจะนุ่มลื่นค่ะนะคะไม่ระคายผิวเด็กค่ะอันนี้ไว้นอนเล่นถ่ายรูปน่ารักนะคะมีหลายลายนะคะก็เลือกกันตามความชอบได้เลยส่วนเบาะนอนกลางวันถัดมาก็จะเป็นเบาะนอนแบบเพลจิมค่ะเพลจิมตัวนี้จะเป็นเบาะนอนเสริมพัฒนาการนะคะความหนาของมันนะคะไม่ใช่ว่าเอาไว้นอนจริงจังเขาจึงทำมาไม่ได้หนามากนะคะเวลาใช้อะค่ะส่วนมากจะวางบนเบาะในข้อกั้นเด็กหรือว่าเบาะนอนของน้องอีกทีนะคะเพื่อเพิ่มความนุ่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมอนรองหน้าท้องนะคะเวลาที่น้องนอนคว่ำนอนเล่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปียโนค่ะน้องสามารถนะคะถีบให้น้องนอนแล้วน้องถีบที่ขาอย่างนี้ค่ะมีหลายโหมดหลายเพลงนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพลจิมเสริมพัฒนาการเวลาน้องแรกเกิดอะค่ะสามารถให้มานอนกลางวันในช่วงที่เขาตื่นนะคะก็จะมองดูพวกแผ่นป้ายต่างๆมีสีสันนะคะแล้วก็เป็นหนังสือผ้ามีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะพวกนี้นะคะเป็นยางกัดได้ด้วยช่วง3เดือนขึ้นไปนะคะถ้าน้องเริ่มคันเหงือกคันฟันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะเพจิมนะคะที่เสริมพัฒนาการค่ะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเลือกได้เช่นเดียวกันถัดมาค่ะตัวนี้สำหรับเบาะนอนกลางวันนะคะก็จะเป็นเบบี้เนสค่ะตัวนี้หน้าตาเหมือนรังนกนะคะน้องก็จะนอนแบบนี้ช่วงเบาะค่ะก็จะราบเท่ากันนะคะราบเสมอกันเลยสามารถวางไว้บนคอกหรือว่าในเตียงนอนของน้องก็ได้ค่ะเป็นเหมือนแบบมีกันกระแทกรอบด้านด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นเบาะนอนกลางวันหรือเบาะเสริมในที่นอนของน้องได้เลยค่ะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเบาะนอนนะคะในรูปแบบต่างๆค่ะหวังว่าน่าจะมีสักแบบหนึ่งที่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมค่ะปรึกษาแอดมินปุณิตาได้ตลอดเวลานะคะทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ Line ID @punnita ค่ะ IG ปุณิตาเบบี้ค่ะเว็บไซต์นะคะpunita.com Facebook ค่ะปุณิตาเบบี้แคริเออร์ค่ะแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายของเรานะคะมีทั้งหน้าร้านและก็ออนไลน์นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe